ต่อไปเรื่องต่อไปนะคะคือเรื่องของอะเรย์แบบสองมิตินะคะจากก่อนหน้านี้นะคะเราได้พูดถึงอะเรย์นะคะในหนึ่งมิติมาแล้วถูกไหมคะก็อาจจะซับซ้อนในระดับหนึ่งนะคะแต่ต่อไปก็คือจะพูดถึงอะเรย์ในแบบสองมิตินะคะก็คือเป็นอะเรย์ออฟอะเรย์นะคะอะเรย์ซ้อนอะเรย์นั่นเองนะคะซึ่งสมมุติว่านะคะเราเก็บข้อมูลของสินค้า3ชนิดนะคะที่ขายได้แต่ละรอบในสัปดาห์หนึ่งนะคะสมมุติว่ามีสินค้า1สินค้า2แล้วก็สินค้า3นะคะโดยสินค้าแต่ละประเภทนะคะจะถูกเก็บข้อมูลนะคะวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธไปเรื่อยถึงวันเสาร์นะคะรวมทั้งสิ้น7วันนะสามารถเก็บลงไปในตารางได้แบบนี้นะคะในการพิจารณานะคะในการเก็บรูปแบบอะเรย์หนึ่งมิตินะคะเราสามารถทําได้แบบนี้ก็คือสินค้ามีสินค้าหนึ่งสองสามนะคะนี่ก็คือรูปแบบหนึ่งสินค้ารูปแบบสินค้าที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นอะเรย์หนึ่งมิติของ P1สมมติเราใส่ไปแบบนี้เนาะ P1นะคะเก็บสินค้าเป็นแบบนี้ทําได้ถูกไหม P2นะคะก็เก็บสินค้าเป็นอะเรย์7ตัว P3ก็เป็นอะเรย์7ตัวแบบนี้นะคะเราเก็บเป็นแบบนี้นะเป็น P1 P2 P3 นะคะทีหนึ่งก็เป็นอะเรย์นะคะ7ตัวนะคะทีสองก็เป็นอะเรย์7ตัวทีสามเป็นอะเรย์7ตัวนะอันนี้ที่เก็บเป็นแบบมิติเดียวนะคะจากนั้นก็คือถ้าเราจะเอาไปประมวลผลเนี่ยในการบวกกันเราก็ต้องบวกกันในแต่ละทีถูกไหมคะทีหนึ่งแล้วตรงนี้เนาะทีหนึ่งไอนะคะไปใส่ไว้ในซัมทีหนึ่งทีสองไอก็ไปใส่ไว้ในซัมทีสองอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็มันจะต้องแยกส่วนกันนะคะในการทำถูกไหมในการทำของ Product ชิ้นหนึ่งก็ไปทำทีหนึ่ง Product ชิ้นสองก็ไปทำทีหนึ่งทำไมเราไม่เอาสองอันเนี้ยมารวมกันนะคะเราก็เลยใช้อะเรย์สองมิติเป็นการแก้ไขปัญหาอะเรย์สองมิติเก็บยังไงคะสมมุติว่าเราพิจารณาที่ตัว Product ที่หนึ่งเนาะเป็น array of integer นะคะมี7ตัว product ที่2นะคะ array เหมือนกัน product ที่3เป็น array เหมือนกันทีนี้เราสร้างอีกตัวหนึ่งนะคะชื่อเซลล์นะคะเป็น array ของ P1 P2 แล้วก็ P3 ต่อกันทําได้ไหมทําได้ถูกไหมนี่แหละคือคอนเซ็ปต์ของ array ซ้อน array อะค่ะกำหนดอันนี้เป็น array เสร็จแล้วก็เอาตัว array ตรงนี้มาใส่ไว้ใน array อีกทีหนึ่งก็กลายเป็น array ซ้อน array นั่นเองนะเป็นตัวแปรเซลล์ตัวนี้นะซึ่งอันนี้เนี่ยคือ exactly นะคะคือเท่ากันกับสิ่งที่เราเรียกเป็น array สองมิติเลยซึ่งเดี๋ยวเรากำลังจะนิยามอันต่อไปนะคะนะเวลาเราประกาศ array สองมิตินะคะสมมติเซลล์นะคะเราสามารถประกาศเป็นก้ามปูตัวแรกเป็นชนิดสินค้าแล้วก็อันที่สองเป็นยอดสินค้าใน7วันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสินค้ามี3ชนิดมีแต่ละชนิดเนี่ยมียอดขาย7วันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามาอ้างอิงถึงอะเรย์สองมิติเราก็อ้างอิงถึงชื่อลำดับที่หนึ่งกับลำดับที่สองนะคะอันดับที่หนึ่งเป็นชนิดสินค้าอันดับที่สองเป็นยอดขายสินค้าเพราะฉะนั้นตัวอย่างนะคะเซลล์ศูนย์ศูนย์หมายถึงอะไรเซลล์ศูนย์ศูนย์หมายถึงยอดขายสินค้าชนิดที่หนึ่งลำดับในออเดอร์ของอะเรย์คือศูนย์คือซันเดย์คือ P1เนี่ยสินค้าโปรดักที่หนึ่งวันอาทิตย์มีค่าเป็นเท่าไหร่โปรดักที่หนึ่งวันจันทร์มันเดย์คืออะไรเพราะมันเดย์ก็คืออะไรคือหนึ่งตัวนี้อินเด็กซ์ที่หนึ่งอินเด็กซ์ที่หกตัวนี้ก็คือซัตเดย์เป็นต้นนะสามารถที่จะใช้ตั้งแต่ A0 A1 A2 A3 จนถึงเรื่อยๆเลยได้เลยนะคะนะซึ่งในคอนเซปต์อันนี้ก็คือการทำอะเรย์สองมิตินะคะนั่นก็คืออะเรย์ที่วางซ้อนกันนะคะเป็นอะเรย์ออฟอะเรย์นั่นเองนะโดยวิธีการที่ประกาศตัวแปรอะเรย์สองมิติเนี่ยจะกำหนดด้วยวงเล็บต่อกัน2อันก็คือเป็นไอเดต้านะเป็นแบ็กเก็ตหนึ่งแบ็กเก็ตสองนะคะโดยเรียงรายแรกเนี่ยเป็นอะเรย์ชั้นนอกนะคะใช้กำหนดและลำดับเลขสมาชิกแต่อะเรย์ชั้นในนะคะอันที่สองก็จะเป็นอะเรย์ของชั้นในนั่นเองนะตัวอย่างของอะเรย์สองมิตินะคะเช่นกำหนดเช่นเป็นเซลล์สามหกนะคะก็จะบอกว่าชั้นนอกมีสมาชิก3ชั้นในมีสมาชิก6ชั้นนอกมีสมาชิก5ชั้นในมีสมาชิก2ชั้นนอกมีสมาชิก12ชั้นในมีสมาชิก31นะอันนี้ก็จะเหมือนว่ามีกี่วันนะคะมีทั้งหมด12เดือนแต่ละเดือนมีไม่เกิน31วันอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วก็โดยปกติแล้วนะคะการสร้างอะเลย์เนี่ยมักจะใช้ตัวแรกเป็นแถวแล้วก็ตัวที่สองเป็นคอลัมน์นะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเวลาเรามีอะเลย์นะคะสมมติว่ามีสามแถวมีสี่คอลัมน์นะคะเวลาเราวาดนะคะ012เนาะโลศูนย์โลหนึ่งโลสองนะคะแล้วก็มีคอลัมน์นะคะศูนย์คอลัมน์หนึ่งคอลัมน์สองคอลัมน์สามอันนี้มีสี่คอลัมน์มีสามแถวเนาะนะคะก็จะเป็นอันนี้นะคะเทเบิลนี้นะคะมีโลกับคอลัมน์เป็นแบบนี้ในการสร้างอะเรย์สองมิติพร้อมกําหนดค่านะคะทําได้เหมือนอะเรย์หนึ่งมิติเลยนะคะก็คือสมมุติว่าเราประกาศตัวแปรนะคะเป็นอะเรย์สองมิตินะ A นะคะเป็นอะเรย์สองมิตินะคะมีชั้นนอกสองชั้นในสี่นะคะวิธีการประกาศก็คือชั้นนอกก็คือตรงเนี้ยมีสองก้อนถูกไหมนะคะโดยสังเกตสองก้อนนะตรงนี้ก็มีตรงนี้เป็นเครื่องหมายปีกกาเนาะปีกกาของสองก้อนนะคะมีคอมม่าเป็นตัวขั้นแล้วก็ในนี้เป็นตัวเล็กตัวชั้นในก็จะมีหนึ่งสองสามสี่มีสี่ตัวนะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็จะมีหนึ่งสองสามสี่แล้วก็มีปีกกาซ้อนอยู่ใช่ไหมนะอะไรชั้นนอกมีสองตัวสมาชิกสองตัวมีอะไรชั้นในสามตัวสี่ตัวนะในกรณีที่เช่นเดียวกันนะคะสมมติเรากําหนดให้ชั้นนอกเป็น5ชั้นในเป็น10นะคะเรากําหนดตัวแรกนะคะมีชั้นนอกแค่3นะคะก็แค่2นะตัวที่เหลือต่อไปจะมีค่าเป็น0อัตโนมัตินะคะในนี้นะคะมันก็จะเป็นอะไรนะ1.23 4.56แล้วก็เป็น000เนาะให้ครบ5ต่อไปอันที่สองก็จะเป็น3.141นะมีตัวเดียวก็ใส่เป็น000แบบนี้ค่ะให้เต็มนะเป็นการกำหนดสมาชิกเป็นบางส่วนทีนี้การอ้างอิงถึงสมาชิกในอะเรย์สองมิติก็คล้ายกันกับหนึ่งมิติเลยนะคะสมมติว่านะคะเรามีกำหนดตัวแปร A นะคะมีชั้นนอกคือสองชั้นในคือสามนะคะมันก็จะมีสมาชิกเป็นยังไงเอ่ยสามคอลัมน์สองโลแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่01 02 101 12เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าตัวนี้คือสิบก็ใส่ที่ตรงนี้01ก็คือ20 02ก็คือ30 10คือ4011คือ50 12คือ60แบบนี้เป็นต้นนี่คือตัวอย่างของการใส่เข้าไปใน2มิตินะคะเรียงลำดับแบบนี้สังเกตนะคะการเรียงลำดับก็จะเรียงลำดับมาตามนี้เลยนะตัวอย่างต่อไปก็คล้ายกันนะคะครูไม่ลงรายละเอียดเนาะโอเคจบในส่วนของที่เป็นนะคะเป็นตัวอะเรย์สองมิตินะคะแต่ก่อนที่จะจบนะคะครูขอพูดถึงเรื่องของขนาดอะเรย์สองมิติก่อนนะคะในการหาขนาดของอะเรย์สองมิติก็เหมือนกันเลยนะคะกับของอะเรย์มิติเดียวนะคะแต่เราทําแยกกันนะคะก็คือในส่วนแรกนะคะสมมติว่าต้องการหาว่าเลขสามจะเป็นอะไรสามก็คือตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เพราะฉะนั้นวิธีการหาก็คือเราหาไซส์ของ A ก่อน Size of A คือ Size of A อันนี้แต่ Size of A 0ตรงนี้คือเท่าไหร่ไม่รู้ถ้าเราหาตัวนี้เป็น Size of A 0ตัวนี้ได้เหมือนกับของตัวที่เป็นอะไรคะตัวที่เป็นมิติเดียวเราจะได้จำนวนสมาชิกที่เป็นไปได้ของ
Sin of A 0เนี่ยก็คือ20 Sin of A ก็คือ60 60หาร20เท่ากับ3ซึ่ง3ก็คือเป็นจำนวนสมาชิกของลูกนอกหรือวงนอกนั่นเองให้เอาอะไรให้เอา Sin of A หารด้วย Sin of A 0แต่ต้องการถ้าเราต้องการหา5เราเอา Sin of A เหมือนกันนะจะหารด้วยอะไรเอ่ยไม่ใช่เราเอา Sin of A 1 A 0ตัวนี้หารด้วย integer เนาะโอเคถ้าเราต้องการหาตัวแรกนะคะเราก็เอา Sin of A หารด้วย Sin of A 0ก็คือ60หารด้วย20จะเหลือ3แต่ถ้าเราต้องการหาขนาดอันหลังก็คือ Sin of A 0นะเอา Sin of A 0มาแล้วก็เอา Sin of A 0 0มาก็จะกลายเป็น20แล้วหารด้วย4ซึ่งเท่ากับ5แล้วเราประกาศตัวแปรตัวนี้เป็น A 3 5นะเพราะฉะนั้นเนี่ย3ตัวนี้ก็คืออันนี้5ตัวนี้ก็คืออันนี้ใช้สูตรตามนี้เลยโอเคนะง่ายๆการหาอะเรย์สองมิตินะคะขนาดของอะเรย์สองมิตินะคะการเข้าถึงอะเรย์สองมิตินะคะก็สามารถที่จะเข้าได้โดยง่ายๆเลยก็คือสมมติว่าเราประกาศอันนี้นะมีสามอันใช่ไหมสามหกนะแล้วใส่ตัวนี้เป็น1 3 5 7แต่ไม่ครบหกนั้นก็ใส่ศูนย์ศูนย์ไปก็เป็น1 3 5 7 00 2 4 6 8 12 2 4 6 8 12ครบ11ที่สองสามสาม11ที่สองสามสามศูนย์ศูนย์ศูนย์อย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะวิธีการหาสมาชิก3กับ6ก็ใช้สูตรเลย sin of array sin of array 0ได้3ก็คือตัวนี้ sin of array 0ส่วนด้วย sin of array 0 0ก็คือจะได้6ตรงนี้เนี่ยอาจจะหายไปเนาะใส่ตรงนี้เป็น matlab matlab 6นะโอเคอันนี้คือการเข้าถึงสมาชิกแบบสองมิตินะคะก็คือเราจะอ้างอิงถึงโดยใช้อาร์เรย์นะคะแล้วก็เป็น i กับ j แบบนี้เนาะตัวนอกคือ i นะตั้งแต่ศูนย์ถึงนำสับอาร์เรย์นะคะตัวที่สอง j เป็นศูนย์ถึงนำอิเลเมนต์อัดสับอาร์เรย์นะคะแล้วก็ปริ้นตัวออกมานั่นเองโอเคเรื่องต่อไปนะคะเดี๋ยวครูจะสอนในวันพรุ่งนี้นะคะเรื่องของอะเรย์ของสตริงนะคะหรือว่าข้ามไปเรื่องฟังก์ชันก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาตามเรื่องนี้นะคะจริงๆอะเรย์ of string หรืออะเรย์ของสตริงเนี่ยมันก็คืออะเรย์ของอะเรย์นั่นเองนะคะอะเรย์ of อะเรย์ of character นั่นเองนะคะก็วันนี้ก็ขอจบเลคเชอร์ประมาณนี้ก็ใครมีอะไรสงสัยก็ถามได้นะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันแล้วก็ทำแล็บตามมาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ